สบายดี Welcome to Lao 101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. So today we're going to read the story with Lao and English explained. So when you see the logo of this cover, that would mean this story will be making into the Lao English explained for anyone who want to learn Lao. But if you see another sign, it will be only the Lao reading. So in that video, it will be good for you to practice your listening skill. And this story is by Book Dash, and the author is El Mato, Krisanka Mukuka, and Christine Mokuba. I hope I got the name right. So a very busy day in Lao would means busy means nyung. This sign here is kind of emphasize the busyness. So one means day, or you can also say one wun means kind of like crazy, things go crazy. Okay, let's read the Lao together. เมื่อนี้แม่นมื้อที่ยุ่งแม่และข่อยมีหลายอย่างที่ต้องเฮ็ดและต้องไปเบิ่งมื้อนี้แม่นมื้อที่ยุ่ง So today is a very busy day. Mom and me มีหลายอย่าง so many things ที่ต้องเฮ็ด to do ต้องเฮ็ด and to see เบิ่งต้องเฮ็ดต้องไปเบิ่งมื้อนี้แม่นมื้อที่ยุ่งแม่และค่อยมีหลายอย่างที่ต้องเฮ็ดและต้องไปเบิ่งพวกเขาย่างไปฮอดสถานีและเห็นว่ามีหลายคนกำลังต่อคิวทั้งคนเฒ่าและคนหนุ่มทั้งคนเสียงดังและคนที่มิดทุกคนกำลังเข้าไปในเมือง soพวกเขาย่าง means walk ไปฮอด arrive สถานี station พวกเขาย่างไปฮอดสถานีและเห็นว่ามีหลายคนกำลังต่อคิวต่อคิว means lining up in a queue so กำลัง means the present continuous tense here พวกเขาเห็นว่ามีหลายคนกำลังต่อคิวทั้งคนเฒ่า old peopleคนหนุ่ม young people คนเสียงดังคน means person or people เสียงดัง means the loud noises and then คนที่ mid means quiet ทั้งคนเสียงดังและคนที่ mid ทุกคน everyone ทุกคนกำลังจะเข้าไปในเมืองจะเข้าไป will enter or going to town ในเมือง means in townในเมืองพวกเขาย่างไปฮอดสถานีและเห็นว่ามีหลายคนกำลังต่อคิวทั้งคนเฒ่าและคนหนุ่มทั้งคนเสียงดังและคนที่มิดทุกคนกำลังจะเข้าไปในเมืองแนมผ่านแว่นรถตู้ข่อยเห็นรถที่ขี่ไกลผ่านทั้งรถที่ขี่ไว้และขี่ซ่าทั้งรถใหญ่และรถน้อย so name means to look through name ผ่าน means through to look through the window when รถตู้ when รถตู้ means the รถตู้ means the minivan minibus here รถตู้ when รถตู้ the glass this one when means the glass windowแหนมผ่านแวนรถตู้ข่อยเห็นรถที่ขี่กายผ่านมินพาสบายทั้งรถที่ขี่ไว้ for on the car รถ means car ขี่ไว้ means driving very fast ไว้ mean fast ซ่า slow ใหญ่ big น้อย small so ทั้งรถใหญ่และรถน้อยOkay, let's read again. แนมผ่านแวนรถตู้ข่อยเห็นรถที่ขี่กายผ่านทั้งรถที่ขี่ไว้และขี่ซ่าทั้งรถใหญ่และรถน้อย
มีหลายตึกอยู่ในเมืองทั้งตึกที่สูงและตึกที่เตี้ยทั้งตึกที่เป็นแวนและตึกที่เป็นดินจีข่อยเหลียวเบิ่งทุกบอนโอเค this one a bit fast มีหลายตึก there are so many buildings มีหลายตึก there are so many buildings in the town so for the high rise ตึกที่สูง high rise buildingตึกที่เตี้ย so the shorter one ตึกที่เตี้ยเตี้ย means short ตึกที่เป็นแวนตึกที่เป็นแวนแวน means glass so with the glass building และตึกที่เป็นดินจีดินจี means the brick ดินจี brick ข่อยเหลียวเบิ่งทุกบอน so I look everywwhereมีหลายตึกอยู่ในเมืองทั้งตึกที่สูงและตึกที่เตี้ยทั้งตึกที่เป็นแวนและตึกที่เป็นดินจีข่อยเหลียวเบิ่งทุกบอนแม่และข่อยย่างเขาออกห้านต่างๆซื้อทั้งเสื้อผ้าและซื้อปึ้มซื้อทั้งกระเป๋าและเครื่องหลายๆอย่าง Mom and me walk and enter walk inwalk in to enter and out ออก means out in เข้าออก out ห้างขายต่างๆห้างต่างๆ means shops ซื้อ means to buy or to shop เสื้อผ้า clothing ซื้อปึ้ม buy the book ซื้อทั้งกระเป๋า buy the bag and many stuffall sort of things เครื่องหลายอย่างเครื่องหลายอย่างแม่และข่อยย่างเขาออกห้างต่างๆซื้อทั้งเสื้อผ้าและซื้อปึ้มซื้อทั้งกระเป๋าและเครื่องหลายอย่างแม่ร้องเกือบบางคู่ทั้งคู่สีแดงและคู่สีเขียวทั้งเกือบส่วนสูงและส่วนเตี้ย so mom try to try onso long means to try on แม่ร้องเกือบบางคู่ some shoe a pair some shoe means เกือบบางคู่ means some pair บางคู่ some pair of shoes ทั้งคู่สีแดง so red shoes สีแดงคู่สีแดงคู่ means is a color for the shoe so ทั้งคู่สีแดงและคู่สีเขียว we can also say เกือบคู่สีแดงเกือบคู่สีแดง so the red pair of shoes so it's a reference to the word shoe because shoes always come in pair right so คู่ is actually means pairIt's a pair, so when we talk about shoe, it's always come in pair, right? So we can refer to this. ทั้งคู่สีแดงและคู่สีเขียวทั้งเกือบส่วนสูงส่วนสูงเกือบส่วนสูง means the high heels และส่วนเตี้ยส่วนเตี้ย means the shorter heel like this one here. เกือบส่วนสูง high heels เกือบส่วนเตี้ยโอเคแม่ร้องเกือบบางคู่ทั้งคู่สีแดงและคู่สีเขียวทั้งเกือบส่วนสูงและส่วนเตี้ย Where do you get? เขาจะไปสวนสาธารณะ They go to park ในห้างใหญ่พวกเขาซื้ออาหารจนเต็มล้อมีกองซีเรียลและถุงหมักไหมต่างๆมีแป้งและขวดน้ำหมักไหมต่างๆในห้างใหญ่ in a big store ห้างพวกเขาซื้ออาหาร we bought food จนเต็มล่อ until it's filled ล่อ means a trolley มีกล่อง cereal so we box of cereal กล่อง means box cereal we use the same word as English และถุงหมักไหมถุงหมักไหม bag ถุงอาหารหมักไหม means fruit มีแป้ง the flour
และขวดน้ำหมักไม้ขวด a bottle ขวด bottle น้ำหมักไม้ so juice น้ำหมักไม้ so ต่างๆ is always used for the kind of like plurals in plural form see the sacks here a lot of bags right so ถุงหมักไม้ต่างๆในห้างใหญ่พวกเขาซื้ออาหารจนเต็มล่อมีกล่องซีเรียลและถุงหมักไม้ต่างๆมีแป้งและขวดน้ำหมักไม้ต่างๆแม่พักข่อยเบิ่งของหลินและให้ข่อยเลือกมีของหลินที่อ่อนนุ่มและของหลินที่กลมม้นของหลินที่มีเสียงดังและของหลินที่แลนไหว so this nowThe part of the toys, right? Kong lin means toys. Hai khoi leuk. Leuk means to choose. So she gave me a chance to choose, right? Hai khoi leuk allow me to choose. So there are me kong lin. There are toys that soft on num soft. There are soft toys. Kong lin thi gom mon. Gom mon means round.มน means circle กลมมน means round กลมมนของหลินที่มีเสียงดังเสียงดัง loud noise and then land white the fast one so the toys that can run fast แม่พาข่อยเบิ่งของหลินและให้ข่อยเลือกมีของหลินที่อ่อนนุ่มและของหลินที่กลมมนมีของหลินมีเสียงดังและของหลินที่แลนไหวมื้อนี้เฮาได้ซื้อหลายอย่างทั้งถุงอาหารและเครื่องนุ่งทั้งเกิบและแม้แต่ของรางวัลพิเศษ So today we bought so many things เฮาได้ซื้อหลายอย่างเฮาได้ซื้อหลายอย่าง we bought ซื้อ means to buy and then past tense is ได้ in front of itเขาได้ซื้อหลายอย่างทั้งถุงอาหาร bags of food เครื่องนุ่ง clothes เกิบ shoes และแม่แต่ event แม่แต่ของรางวัลพิเศษรางวัล means prizes or treat พิเศษ means special แม่แต่ของรางวัลพิเศษ so it's special treat มื้อนี้เขาได้ซื้อหลายอย่างทั้งถุงอาหารและเครื่องนุ่งทั้งเกิบและแม่แต่ของรางวัลพิเศษมาฮอดเฮือนในเฮือนที่เงียบของเฮาข่อยเอาของขวัญพิเศษที่แม่ซื้อให้ข่อยโดยเฉพาะ So arriving at home ในเฮือนที่เงียบ In our quiet house ของเฮา Quiet means เงียบข่อยเอาของขวัญพิเศษ the special gift ของขวัญ means gift ของขวัญ gift พิเศษ special ที่แม่ซื้อให้ข่อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะ means especially or just for someone so this one just for her right มาฮอดเฮือนมาฮอดเฮือนในเฮือนที่เงียบของเฮาข่อยเอาของขวัญพิเศษที่แม่ซื้อให้ข่อยโดยเฉพาะโอเค that's the end of the story thanks for watching I hope the lesson today is useful for anyone who interested to learn Lao and please don't forget to subscribe to Lao 101 thanks for watching